Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ฟอร์ซ่าครบรอบถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอดีวันนี้จะลองใช้ตัวนี้ครับเพราะรถตอนนี้ก็วิ่งมา 32,000 โลแล้วผมจะใช้ตัวฟาชิ่งออยล์หรือของ Honda จะเรียกว่าน้ำยาชำระล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์นะ Honda Engine Cleaning Cleaner นะ Cleaner เจ้าน้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นชนิดที่คือต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องตัวเนี้ยน้ำมันคีนนิ่งอ่ะเข้าไปแทนนะครับจะไม่ใช่ชนิดที่ว่าเติมผสมกับน้ำมันเครื่องได้เลยนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเจ้ากองน้ำมันเครื่องด้วยก็ที่ได้มาจะเป็นกองน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับซื้อเหมือนเดิมของ Honda แต่คราวนี้มันได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่มันก็ของ Honda แหละสีมันอาจจะเพี้ยนๆหน่อยแต่ก็น่าจะใช้ได้นะแล้วก็ส่วนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็จะมี2กระปุกผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกอันนี้น้ำมันเครื่องเนาะแล้วแต่ศรัทธาแต่ตัวเนี้ยผมใช้แล้วผมชอบนะครับ 0W40 ไม่แพงด้วยราคาตัวเจ้า Cleaning ก็จะใช้2กระปุกนะครับเพราะ Forza เราก็เติมเท่าไหร่ 1.4 ถึง 1.6 เนาะตัวเนี้ยครับ2กระปุกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายน้ำมันกันเลยดีกว่านะตอนนี้เขาบอกว่าให้เดี๋ยวบอกก่อนเติมถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้วเติมอันนี้แทนที่เข้าไปแล้วสตาร์ททิ้งไว้ห้ามเบิ้ลนะครับ5นาทีแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปเพราะนั้นเนี่ยสำคัญคือห้ามเบิ้ลนะครับโอเคไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันดีกว่าโอ้น้ำมันเครื่องนานปีเลยโอเคก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถอดกองเก่านะครับก็จะใส่เจ้านี่ไปเลยเจ้า Honda Engine Cleaner นะก็ใส่ผมจะใส่ทั้ง2ขวดเลยนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นนะต้องใช้ให้หมดไปเดี๋ยวเผลอไปใช้มันเป็นแทนน้ำมันหล่อลื่นแล้วของจะเสียหายนะครับก็ใส่ไปเลยครับ 1.6 นะขวดละ 0.8 ก็ใส่ไป 1.6 ไปเลย2ขวดจะล้างได้ทั่วๆนะครับชุบโอเคก็ใส่เจ้าฟัดชิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อน5นาทีจับเวลาตอนนี้16:26 นะครับเริ่มขันตั้งขึ้นห้ามเบิ้ลนะ5นาที16:26โอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมันเครื่องมาใส่ถังเก็บนะเราจะได้รู้ว่าเราฝัดจริงแล้วข้างในเครื่องดำแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บก็26เมื่อกี้16 26 27 27 28 29 30 31 32ใช่มั้ยผมนับถูกมั้ยเนี่ยย้อนนับ26ด้วย27 28 29 30 31นี่จริง31นะครับ32เอาประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าเรา26ไปโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายออกถ่ายฟาชิ่งออยออกนะครับมาดูสีกันว่าดำแค่ไหนนะขอหยิบอุปกรณ์ก่อนถังสีนี้นะเดี๋ยวดูซิว่าฟาชิ่งออยสีอะไรโอ้โหร้อนมิ้น
ยนี่ครับดำเลยฮะโอ้โหถึงก็ดำอ่ะดำปีเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะฝัดชิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งหน้าก็คืออีก 4,000 3,000 ถึง 4,000 ถึง 5,000 โลนะครับผมจะถ่ายตั้งแต่ 3,500 ถึง 5,000 โลนะต่อครั้งนะครับมาดูครับโอ้โหดำปลื้ดก็เดี๋ยวปล่อยให้ไหลให้หมดจดเลยนะเพราะว่ามันไม่ควรไปผสมกับน้ำมันเครื่องสักเท่าไหร่นะครับผสมในปริมาณเล็กน้อยได้แต่ไม่ควรเยอะประมาณนั้นก็ต้องปล่อยทิ้งให้ไหลออกให้เยอะที่สุดนะครับก็โอเคล้างเครื่องมาได้ละรถไม่เคยล้างเครื่องได้ประมาณนี้ก็โอเคนะคือสตาร์ทมากกว่า5นาทีอ่ะมันไม่ควรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นนะแล้วรถเราเป็นชาร์ปด้วยถ้าไปสตาร์ทนานๆเกินเดี๋ยวชาร์ปจะเป็นรอยนะครับก็เอาเท่าลิมิตคือ5นาทีนี่แหละเพราะตะกี้ลองสตาร์ทแล้วฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องมันจะดังกราวเลยมันจะดังหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นนะน้ำมันทำความสะอาดอย่าไปเผลอใช้เคียวโอเคเดี๋ยวผมไปแกะกองฝั่งนู้นก่อนนะครับโอเคผมก็ได้เอาฟัตชิ่งออยล์ออกแล้วนะแล้วก็กำลังทำความสะอาดตะกี้เข็นรถมาตรงกลางถนนเนี่ยครับแล้วลองตะแคงดูนะครับหนุ่มๆเห็นไหมครับน้ำมันโหมมาเยอะเลยนะก็เลยตะแคงออกมาให้มันหมดนะเพื่อให้ฟัตชิ่งออยล์อยู่ในเครื่องเราน้อยที่สุดนะครับคือจริงๆมันก็สามารถผสมกับน้ำมันเครื่องได้แหละแต่ก็เอาออกให้เยอะที่สุดจะดีกว่าครับเพื่อการหล่อลื่นที่ดีนะครับแล้วตอนนี้ก็ทำความสะอาดตรงปากที่จะใส่กรองนะครับเช็ดให้แห้งไม่ให้มีน้ำมันเยอะนะครับแล้วก็แกะอันนี้ออกมาส่วนโอลิงตัวนี้เราต้องชโลมน้ำมันหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยที่พื้นเนี่ยปลายนิ้วนะฮะชโลมไปชโลมนิดนึงให้มันพอลื่นๆนะครับบางๆพอไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นของรถยนต์อีกแล้วนะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับเขียน Honda นะไม่รู้แท้ป่ะผมมี NJ Japan นะแต่กล่อง Make in Thailand ก็น่าจะปลอมนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วก็จะเวิร์คมั้ยวะไม่กล้าใส่ดีกว่าไม่ดูมันตันๆวะผมขอไม่ใส่ลูกนี้แล้วกันเนื่องจากไส้ในมันนะครับข้างในอ่ะมันดูตีบๆตันๆนะครับถ้าเทียบกับของเก่าที่ผมเคยใส่มันจะรูเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ดูตีบตันไปหมดเลยผมกลัวจะไม่โฟนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับขอไม่ใส่ดีกว่าผมว่ามันปลอมนะเดี๋ยวผมไปเอาอีกอันนึงมาใส่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนนะครับโอเคผมไปหยิบกองมาแล้วครับผมมีโอยาบุนอีกอันนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่รู้น่าจะมองเห็นกันนะเห็นข้างในไหมครับในไส้มันนะมันอ่ะมันจะเป็นรูกลมๆนะครับรูกลมๆเลยคือใหญ่มากยังไงก็ไม่ตีบตันแน่นอนแต่พอมาดูอันนี้ครับนี่ดูข้างในครับเป็นขีดๆเล็กๆเองผมว่าน่าจะถ่ายเทไม่ทันอ่ะนี่ครับดูดิมันแบบมันดูไม่โอเคอ่ะโอเคโทรศัพท์เข้าอีกต่อไปเรามาดูของโอยาบุนนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยนี่ครับดูของโอยาบุนครับเห็นไส้กรองเลยไหมครับเห็นเป็นรูๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทำให้นิ่งๆดูสินี่รูต้องโฟอย่างนี้นะครับรูต้องโฟอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมใส่นี้แหละแหมเกือบไปแล้วถ้าไม่ดูนะของโอยาบุนดีด้วยนะมีน้ำมันเคลือบมาให้แล้วนะครับก็จะใส่ได้เลยเนาะดีที่ซื้อสำรองไว้ทุกขันเข้าไปครับแค่ตึงมือเราแค่นี้ครับจบแล้วแล้วน็อตน้ำมันเครื่องผมก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายเติมน้ำมันเครื่องกันเลยโอเคตัวนี้ถ้าใครไปซื้อไส้กองแบบนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับเนี่ยเพราะว่าเนี้ยสีก็เพี้ยนนะครับหน้ากล่อง Make in Thailand น่ะในนี้ Make in Japan โหเนี่ยครับซึ่งประเทศไทยก็ผลิตได้ไม่ต้อง Make in Japan หรอกนี่ครับอันนี้ของแท้นะครับนี่ก็จะไประบุด้วยภาษาไทยอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วข้างในก็จะเป็นรูเห็นไหมรูกลมแบบโอยาบุนเลยนะครับนี่ต้องจะเป็นอย่างนี้ Make in Thailand เนี่ยสีฟ้าอ่อนอย่างเงี้ยดูสีเทียบนะสีก็ไม่เหมือนนะจริงๆก็ซื้อตรงรุ่นอย่างนี้ซะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเติมน้ำมันเครื่องก่อนครับครับหนูขับเหรอลูกหลบพ่อหลบพ่อก่อนพ่อเติมน้ำมันหน่อย
หนูไม่ต้องวิ่งไกลขนาดนั้นเราจะเติม 0.6 นะครับแต่ก็ไม่มีที่ตวงซะทีเดียวผมก็จะเติมแล้ววัดก้านเอาแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วก็วัดก้านอีกทีนึงค่อยๆเติมไปอย่างนี้เนาะเติมไป 0.5 ก่อนก็เราจะขึ้นถังอันนี้นะครับวัดถังนี้ถังละ1ลิตรประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆวัดไปโอเคครับก็น่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วแหละประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ไล่น้ำมันให้ได้ระดับเนาะให้อยู่ระดับก้านเนี่ยครับนี่ประมาณนี้ผมจะประมาณนี้เลยนะก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวสตาร์ทแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปในตัวกรองน้ำมันเครื่องอีกนะก็ค่อยๆวัดไปให้เติมให้ได้เท่านั้นเองอย่าเยอะเกินนะเอาแค่นี้โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอตอนขี่ไม่ได้ขี่ให้ดูสักทีเลยนะโอเคครับบ๊ายบาย